สวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามยายเพ็ญด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆยายเพ็ญอยู่บนยอดเขาค่ะเดี๋ยวจะให้ดูด้านหลังค่ะขึ้นมาสูงแล้วค่ะเพื่อนๆด้านหลังก็จะเป็นเมืองข้างล่างตอนนี้ไม้มันบังยายเพ็ญจะส่องกล้องตรงนี้เพราะว่ายายเพ็ญเจอของดีที่จะให้ดูนะคะเพื่อนๆยายเพ็ญก็ได้เก็บไปกำหนึ่งค่ะเก็บที่อื่นก็เลยรู้ว่ามันขึ้นแล้วยายเพ็ญก็เลยจะมาถ่ายให้เพื่อนๆดูก่อนค่ะมันเป็นถนนทางขึ้นนะคะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูถ้าเพื่อนๆเห็นก็จะรู้เลยค่ะว่าอะไรผักอะไรนี่ให้ดูค่ะหากใครยังไม่รู้ยายเพ็ญก็บอกเลยว่าอันนี้คือต้นหญ้าหวานค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะมันออกแล้วค่ะกำลังอ่อนๆอวบๆเลยค่ะป่าตรงนี้มันเป็นป่านะคะยายเพ็ญเพิ่งจะรู้เนี่ยค่ะต้นนู้นใหญ่แล้วนู่นนะคะต้นนู้นใหญ่แต่ว่ายายเพ็ญจะให้ดูป่าของมันแต่ว่ามันเป็นป่าเล็กๆค่ะอันนี้ก็ใช่ค่ะเพื่อนๆนี่ใช่ฉะนั้นเลยเพียงแต่ว่าต้นมันเล็กอยู่เดี๋ยวยายเพ็ญจะเก็บค่ะแต่จะขอถ่ายให้เพื่อนๆชมก่อนค่ะว่านี่คือหญ้าหวานค่ะเพื่อนๆกำลังออกอวบๆยอดอวบๆเลยค่ะแต่รู้สึกว่ามันจะขาดฝนหน่อยถ้าฝนตกนะคะกอมันก็จะใหญ่ค่ะแล้วก็มาทางนี้ค่ะเป็นป่าตลอดเลยค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเนี่ยต้นหญ้าหวานค่ะเพื่อนๆกอมันไม่ใหญ่เพราะว่าฝนมันไม่ตกดินมันแห้งค่ะมันเป็นต้นเนาะเดี๋ยวถ่ายก่อนแล้วก็จะเก็บให้ดูค่ะรู้สึกว่าจะได้เยอะอยู่ค่ะลงไปข้างล่างข้างล่างก็มีเดี๋ยวยายเพ็ญจะขอเก็บสักหน่อยเดี๋ยวถ่ายให้เพื่อนๆดูก่อนค่ะใช่ฉะนั้นเลยค่ะแต่ว่ามันต้นเล็กเอ้ยขึ้นข้างถนนโอ้ยอยู่ข้างถนนนี้มาให้เขาเตะเอ้ยเนาะยาวไปนู่นนะคะเพื่อนๆข้างถนนนะคะยาวไปถึงนู่นเลยค่ะสุดเลยค่ะเป็นต้นเล็กๆเดี๋ยวยายเพ็ญจะขอเก็บก่อนค่ะแล้วมันก็อาจจะมีขึ้นไปเรื่อยๆค่ะอันนี้อวบหน่อยค่ะดูลำต้นมันสิคะอวบกำลังออกเอ้ยดีใจจังเลยเดี๋ยวไปเก็บป่านู้นค่ะเก็บอ่อนๆนี่ก็ใช่ฉะนั้นเลยค่ะแต่เพียงแต่ว่ามันถอดยอดยังไม่ยาวค่ะเพื่อนๆอุ้ยอ่อนนิ่มนิ่มมากเลยค่ะอุ้ยกำลังกินดีอ่อนนู่นข้างล่างก็มีแต่ยายเพ็ญไม่ลงไปหรอกเพราะว่ามันมีอยู่ข้างบนค่ะเห็นเพื่อนๆคนอื่นเขาเก็บตอนแรกยายเพ็ญไม่รู้ตอนนี้รู้แล้วไม่เหลือเลยค่ะยายเพ็ญก็ตามเก็บนี่ป่าของมันค่ะเพื่อนๆมันจะเป็นอุ้ยไม่ได้ใส่ถุงมือเนาะเพราะว่ามันเป็นเออะไรนะเป็นยางขาวๆอะค่ะเดี๋ยวจะเป็นจะขอใส่ถุงมือสักหน่อยมันจะได้ไม่เหนียวมือจ้ะดีก่อนนะอ
เยอะ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 เลยค่ะถ้ารู้แหล่งแล้วมันก็โอเคแล้วค่ะเพื่อนๆก็ยังพอได้เก็บบ้างอุ้ยข้างล่างนะยอดโตมากเลยค่ะเดี๋ยวจะขอลงไปเก็บค่ะกลัวว่าจะลื่นเหมือนกันนะเนี่ยค่ะอันนี้โตยอดโตมากเลยเอ้ยมันอยู่ข้างล่างอันนี้ก็ใช่ค่ะหูยอดอ้วนมากเลยแต่ว่ามันอยู่ข้างล่างโหยดูยอดมันสิคะได้ตรงปลายมันให้มันโตมันอ่อนเนาะแค่จับก็หักป้อแล้วอุ้ยอ่อนมากออกมา2ยอดอันนี้ยอดนี้เอาไว้ให้มันแตกอันนี้มันโตแล้วค่ะเก็บตรงอ่อนๆมันส่วนที่มันเป็นดอกก็ให้มันเป็นดอกไปค่ะเพื่อนๆอ่อนๆ มันอยู่กับต้นหนามเนาะมันป้องกันตัวเองไม่ให้เราเก็บมันเอ๊ะ Let's start ได้กำหนึ่งเบลอเลยค่ะเพื่อนๆได้เยอะมากเลยค่ะแป๊บเดียวอันนี้อวบมากเลยดูยอดมันสิคะยอดอวบอวบใหญ่มากเลยโอ้โหนี่เก็บได้เลยนี่ยอดอ้วนยอดมันอวบค่ะยอดอ้วนมากเลยค่ะยอดอวบนุ่นต้นหนึ่งค่ะเพื่อนมันเกิดห่างกันแต่มันก็ยังเกิดเนาะยังมีให้เก็บอยู่กำลังดีเลยค่ะมีหลายต้นอยู่ค่ะตรงนี้เป็นที่ของมันหญ้าหวานอบอวบกรอบกรอบงามมากเลยค่ะเพื่อนดูยอดมันสิคะยอดอบอวบใหญ่ๆให้เก็บอุ้ยดีจังเลยโอ้โหดูยอดนี้สิครับเพื่อนๆนี่ยอดเบ้อเลยเลยโหงามจริงๆโอ้ยดูยอดมัน
ยอดอวบๆใหญ่ๆมากๆตรงนี้มันมีให้เก็บเยอะนะรู้แล้วรู้แล้วโหงามมากเลยค่ะเพื่อนอวบออกใหม่ๆเลยจ้าหญ้าหวานจ้าดูต้นหญ้าหวานก่อนนี้สิคะเพื่อนๆโอ้โหกำลังถอดยอดเลยค่ะงามมากเลยค่ะเพื่อนๆ นี่โอ้โหกองงามๆเอาก่อนอันนั้นไม่เอาอันนี้ก็พองามมากเลยค่ะขอสักยอดนึงเพราะว่ามันงามมันงามอ่อนๆเลยค่ะอันนี้เอาไว้อันนี้ก็เอาไว้ค่ะไม่เอาหญ้าหวานค่ะเอาอีกมันเจอมันก็ต้องเอาแต่อันนี้ยังไม่ถอดยอดไม่เอาค่ะเดี๋ยวจะเป็นให้ดูหญ้าหวานอีกชนิดนึงค่ะเพื่อนอันนี้ก็เป็นหญ้าหวานอีกแบบนึงค่ะมันเป็นตัวผู้หรือไงมันถึงจะเป็นแบบนี้ยายเพ็ญเก็บแล้วนะอ่อนๆนี่อ่อนมากเลยแต่ยายเพ็ญไม่เอาหรอกค่ะเจออันนี้แล้วอันนี้แล้วเล็กก็ไม่เอาค่ะปล่อยหญ้าหวานค่ะเพื่อนๆหญ้าหวานออกใหม่ยอดอวบอวบอ้วนอ้วนกำลังกินดีเลยค่ะเพื่อนๆกรอบมากเลยค่ะดีใจจังเลยมากินด้วยกันนะคะเพื่อนๆ นะเดี๋ยวยายเพ็ญจะทำอาหารค่ะสดสดใหม่ๆรสชาติดีมากเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามยายเพ็ญด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ